รับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายกันบ้างนะครับอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่านอาจารย์พนัททัศนียานนท์ครับอาจารย์ครับอาจารย์มองยังไงครับว่าคปกำลังจะมีรายงานฉบับสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องของการตรวจสอบและค้นหาความจริงที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนซึ่งหลายคนก็กังวลนะครับว่าหลังจากนี้ไปเมื่อความจริงถูกเปิดเผยแล้วเนี่ยนะครับสังคมไทยเราเองควรจะมีวิธีคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรครับอาจารย์ครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คปเปิดเผยออกมานะครับมันทำให้ทุกฝ่ายยอมรับได้หรือเปล่านะครับครับถ้าว่าความจริงที่คปเปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นความจริงซึ่งเปิดเผยทั้งหมดนะฮะทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนทำอะไรยังไงและโดยเฉพาะยิ่งถ้าก็คปชี้ด้วยว่าฝ่ายไหนเนี่ยควรจะต้องรับผิดอย่างไรหรือจะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อที่ให้เกิดอะไรเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์หรือทำให้ไอ้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมเนี่ยมันคลี่คลายลงไปได้ด้วยดีเนี่ยนะครับถ้าว่าสองสิ่งเนี่ยนะครับคือหนึ่งคปชี้ออกมาเลยว่าฝ่ายไหนบ้างที่ต้องรับผิดโดยว่ายิ่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ่งเป็นอาญาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ชี้ก็ออกมาเลยว่าผิดหรือไม่ผิดยังไงก็ว่ากันไปให้ชัดๆไปครับนะครับแล้วก็สองในเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็ควรจะชี้ออกมาด้วยว่าในเมื่อมีการทำผิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมควรที่จะมีการดำเนินการอย่างไรนะฮะอาจารย์ครับแต่ประเด็นที่จะให้คปเนี่ยชี้ผิดชี้ถูกเนี่ยเข้าใจว่าคปได้ประกาศมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าตนเองไม่ใช่องค์กรตุลาการเพียงแต่ทำหน้าที่ในการค้นหาความจริงส่วนเรื่องที่จะไปสู่ศาลหรือการวินิจฉัยในแต่ละเรื่องแต่ละคดีนั้นก็คงเป็นหน้าที่ขององค์กรยุติธรรมถ้าคปกำหนดจำกัดบทบาทตัวเองไว้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วทำหน้าที่ค้นหาความจริงออกมาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครไหมฮะที่จะต้องไปสานต่อเรื่องพวกนี้ครับอาจารย์ครับครับคือในเมื่อท่านกำหนดมาอย่างนั้นซึ่งผมก็เห็นมาตั้งแต่ต้นว่าท่านกำหนดอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับซึ่งมันก็ขัดแย้งกับชื่อของคณะกรรมการท่านเองเพราะกรรมการท่านคณะกรรมการท่านเองบอกว่าเป็นกรรมการค้นหาความจริงถูกไหมฮะครับความจริงก็คือการชี้ว่าใครทำอะไรยังไงบ้างท่านอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิเคราะห์ถึงขนาดบอกคนนี้ทำผิดฐานนั้นฐานนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าไอ้ที่มันเป็นปัญหาค้างคาใจกันอยู่สำหรับคนไทยแล้วเป็นทำให้เกิดความแตกแยกกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะฮะมันคนถามอะฮะว่าแล้วมันคือใครกันแน่เช่นชายชุดดำเนี้ยครับนะที่ครอบชี้มาได้ไหมครับไม่จำเป็นต้องบอกครับว่าคนที่เข้ามาทำผิดมันถูกอะครับอันนี้คือความจริงที่ทุกคนต้องการอยากจะทราบนะฮะถ้าไม่สามารถที่จะชี้สิ่งพวกนี้ออกมาได้มันก็ยังเป็นประเด็นที่ค้างคากันก็ตอบคำถามคุณศิริศักดิ์ตอบไปได้เลยว่าคงหนีไม่พ้นที่มันจะต้องมีคนพยายามที่ค้นหาความจริงในเรื่องนี้กันอีกแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าเวทีไหนถึงจะเป็นเวทีที่น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าที่จริงแล้วสำหรับคอปอนี่ก็น่าจะเป็นเวทีที่คิดว่าเหมาะสมดีที่สุดแล้วในแง่ของตัวบุคคลที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการว่าทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีประสบการณ์มากมายมหาศาลและเป็นคนที่ทุกคนยอมรับว่าท่านเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความเป็นกลางกันทุกคนนะครับทีนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอาละถ้าสมมติคปเปิดเผยความจริงออกมาโดยไม่สนใจว่าจะเป็นความจริงที่จะไปกระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วแต่ละฝ่ายก็ดูจะเหมือนจะมีชุดความจริงของตนเองอยู่มีถอนะฮะพูดกันง่ายๆครับอาจารย์สรุปแล้วก็จะไม่เชื่อในความจริงที่คปเปิดเผยมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าอันนี้ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องไหมฮะสำหรับสังคมไทยบางครั้งมันอาจจะต้องเปิดใจยอมรับความจริงของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยหรือไม่อย่างไรครับคือที่จะต้องเปิดใจยอมรับความจริงของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการอย่างเป็นอย่างยิ่งมานานมากแล้วนะครับครับเพราะที่จะยอมรับความจริงกันอย่างแบบน่าชื่นตาบานเนี่ยนะครับไม่มีฮะเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราบ้านเมืองเราเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านมาสุดท้ายก็จะถูกละถูกกลบถูกกลืนใช่ไหมครับทำให้ทุกฝ่ายทุกคนลืมมันไปซะ
ครับนั่งดูจะเป็นวิธีแก้ปัญหาของเราซึ่งทำมาอย่างนั้นโดยตลอดแล้วก็ในที่สุดมันก็สะสมมากมากขึ้นมากขึ้นพอมันเกิดปะทุขึ้นมาอีกมันก็ยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอันดีกรีมันก็เศษผลก็สำคัญที่สุดก็คือเพราะเราไม่ยอมรับความจริงกันไงต้องยอมโดยไม่รับความจริงว่าตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยนะฮะครับแค่จะยอมรับครับตรงนั้นยังยอมรับกันไม่ได้เลยซ้ำไปครับทีนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามคอปก็ถือว่าหมดภาระหน้าที่ไปแล้วดังนั้นองค์ความรู้ที่ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยนะฮะในเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องข้อเท็จจริงด้วยเนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่าจะมีองค์กรไหนหรือเวทีไหนหรือใครจะมาขับเคลื่อนเรื่องไอ้การปรองดองซึ่งเป็นเป้าหมายของสังคมไทยในสุดท้ายใครเหมาะสมจะทำเรื่องนี้ต่อไปครับคือถ้าจะบอกว่าใครเหมาะสมเนี่ยนะครับขณะนี้มันมีข้อโต้แย้งได้ตลอดเลยครับครับนะครับเพราะว่าหลักการทั้งหลายแหล่นี่มันเสียหมดแล้วในบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหลักอะไรที่พูดกันจนกระทั่งเรียกว่ามันอะไรมันเลอะเลือนกันไปหมดแล้วอย่างเช่นหลักนิติธรรมนิติรัฐอะไรเงี้ยนะครับครับพูดกันจนกระทั่งว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วทุกฝ่ายพูดคำนี้กันหมดเนี่ยนะครับเพราะท่านถ้าจะมองหาองค์กรไหนเนี่ยนะครับที่น่าจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้เป็นอย่างดีที่สุดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะต้องช่วยกันคิดหาองค์ประกอบใหม่ครับและพลังยิ่งถ้าเราไม่รังเกียจต่างประเทศมากเกินไปนะฮะอาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้มีไม่เสียอะไรด้วยเลยไม่ได้มีร่วมรู้สึกอะไรด้วยในทางที่มีความอะไรไม่เกลียดชังกันหรือมีความคิดที่รุนแรงต่อกันเนี่ยนะฮะครับโดยเพราะมีประสบการณ์ในการทำการสอบสวนในเรื่องเช่นนี้มาเนี่ยนะครับฮะอันนี้เชิญมาเนี่ยอย่างเช่นอะไรโคฟี่อานันต์อะไรเงี้ยอย่างท่านอดีตเลขาที่กับประชาชาติอะไรเงี้ยนะครับครับหรือมากอาจจะไม่ไปถึงระดับนั้นระดับอาเซียนของเรานี่ก็ได้ครับนะครับยอมรับได้หรือเปล่าก็บอกเขาได้เพียงว่าคุณค้นหาความจริงให้หน่อยก็แล้วกันคุณค้นได้ไหมล่ะครับใช่ไหมฮะแล้วจำเป็นต้องมาชี้ก็ได้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกแต่คะแนนนี้ของไทยเนี่ยผมคิดว่าอย่าว่าแต่ชี้ผิดชี้ถูกเลยจะชี้กันว่าความจริงมันคือตรงอยู่ที่ตรงไหนยังไงเนี่ยมันยังมีความจริง2ชุด3ชุดอยู่นั่นแหละครับต่างคนก็ดักยืนยันว่าเอาของตัวเองชุดของตัวเองเป็นชุดความจริงที่ถูกต้องอาจารย์คิดว่าวันนี้เนี่ยมันต้องถึงขั้นที่พึ่งพาต่างประเทศแล้วล่ะฮะปัญหาในสังคมไทยเนี่ยก็ในเมื่อของเรากันเองเนี่ยไม่ว่าจะตั้งใครขึ้นมาเนี่ยนะถ้าจะเสนอบอกว่าให้รัฐสภาตั้งทุกคนก็ต้องบอกโอ้ยรับไม่ได้นะเอากรรมการเป็นเสียงข้างมากก็ต้องตั้งคนของตัวเองเข้าไปครับนะครับถ้าให้วุฒิสภาตั้งก็ต้องมีเสียงโต้แย้งคัดค้านอีกบอกเอานี่มีวุฒิสภามีวุฒิสภาสรรหาด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะต้องเข้าข้างนี้ครับเพราะนั้นมันไม่เห็นนะครับครับอันนี้มันคือว่าเราพร้อมที่จะยอมรับความจริงกันหรือเปล่าล่ะในสังคมไทยครับครับแต่ถ้าเราคิดว่าไอ้ความจริงเป็นยังไงก็ช่างมันแต่สุดท้ายแล้วเราอะไรเราพยายามที่จะอะไรกลบเกลื่อนหรือไกลเกลี่ยกันไปอย่างเงี้ยหรือเกลี่ยเสียกันไปเนี่ยนะถ้าหากก็คิดว่าทำตรงได้อย่างนั้นคือทุกฝ่ายไม่มีใครเสียหน้าไม่มีใครเสียเปรียบครับแล้วให้มันจบลงตรงนั้นโดยความจริงจะเป็นไงก็ช่างมันเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ของเรายึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับครับคือเรื่องหน้าตานี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับและอีกอย่างคือเรื่องอำนาจเรื่องตำแหน่งก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันโอ้ครับถ้าจะไปชี้ถูกแล้วทำให้คนเสียหน้าเนี่ยนะครับไม่มีใครยอมรับมาและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเสียอำนาจเสียตำแหน่งด้วยก็ยิ่งยอมรับไม่ได้มากขึ้นไปใหญ่ครับครับครับแล้วครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับท่านอาจารย์พนัสครับสวัสดีครับ